โอ้โหพ่องูทำไมนิสัยรวยอย่างนี้คะเพิ่งรู้นะคะที่มาของรถหรูสีแดงคันนี้ค่ะว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าค่ะมีเพียงคันเดียวในโลกซะด้วยนะคะที่ส่งมารับน้องลิซ่าค่ะแค่นะคะเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะมารับจาก LA นะไปลาสเวกัสเนี่ยก็ว่าอึ้งแล้วนะคะแต่คราวนี้ค่ะโอ้โหพอรู้นะว่ารถสีแดงคันนี้นะที่น้องลิซ่าค่ะเพิ่งจะมาอัปเดตเมื่อคืนนี้นะคะให้เราได้ดูค่ะเป็นรถนะคะโรลส์รอยซ์ค่ะที่เป็นรุ่นนะคะที่ผลิตขึ้นมาเพียงคันเดียวในโลกค่ะก็อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคันสีแดงพิเศษค่ะที่มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะมีการพ่นนะคะแล้วก็5ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็เติมคริสตัลค่ะลงในชั้นสุดท้ายค่ะจัดทำขึ้นพิเศษนะคะในโอกาสค่ะเข้าสู่ปีที่115ของบริษัทเขานะคะจึงได้พัฒนาค่ะมาเป็นโรลส์รอยซ์นะคะPhantom นะคะรุ่นนี้ออกมาค่ะให้กับผู้คนนะที่อยากได้เนี่ยมาประมูลกันนะคะในปีรู้สึกจะเป็นปีคศ2019ค่ะที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยพอหักค่าใช้จ่ายแล้วนะรายได้ที่เหลือทั้งหมดค่ะจะเอาไปบริจาคนะให้กับองค์กรต่อต้านโรคเอดส์อีกด้วยค่ะซึ่งนะคะในหัวข้อข่าวค่ะเขาก็บอกว่านะคะใครดีใครได้นะจ๊ะเพราะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ดีเจงูค่ะเกก็ได้ไปค่ะเห็นบริกอินเตอร์นะคะเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยน่าจะราวๆราคาประมาณ53ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยเนาะก็คร่าวๆนะก็ประมาณนะคะ 1,737 ล้านบาทไทยนั่นเองค่ะโอ้ว้าวนิสัยรวยมากจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเท่านั้นก็ยังไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งหยุดตกตะลึงไปนะคะเพราะว่ามีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นอีกค่ะก็โดยธรรมดาเราก็คิดว่าเขานะคะมีเครื่องบินสักลำหนึ่งเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่องูเนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะเพราะว่า Blink Inter ค่ะเขาบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า2ลำนะคะแอดก็เลยลองไปนับดูใน IG นะคะแล้วก็พบว่ามีถึง3ลำด้วยกันค่ะคุณผู้ชมจริงๆนะแกรวยมากขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกนะคะแต่ว่านะคะเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการดูแลของน้องลิซ่านะที่เขาทำให้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าเสมือนนะการดูแลควีนจริงๆนะคะเพราะว่ามาคราวนี้ค่ะก็ดูแลอย่างยิ่งใหญ่นะคะไม่ใช่แค่รถธรรมดานะคะหรือว่าเครื่องบินธรรมดาเท่านั้นนะก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็ทำเต็มที่นะคะสำหรับพ่องูค่ะก็ขอชื่นชมแล้วกันค่ะว่าเป็นการต้อนรับนะดุจควีนกันเลยทีเดียวนะคะก็มาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะเพราะว่าแอดก็ได้ข้อมูลใหม่ๆมาเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า